มื่อกี้บอกว่าของเสียที่สะสมไว้อยู่ในช่องท้องหรือในระบบไหลเวียนเลือดนะคะเมื่อมันไม่ถูกขับนะคะมันก็จะเลี้ยงสารตัวนั้นขึ้นไปที่สมองซึ่งมันมีผลต่อทำให้เกิดภาวะซึมภาวะสับสนมึนงงไม่รู้ตัวอะไรแบบนี้ค่ะสารตัวนั้นก็คือแอมโมเนียเป็นของเสียที่ข้างเพราะว่าร่างกายเราพยายามจะขับของเสียออกไปกับยูเรียออกไปทางคิดนี่หรือไตแต่ว่าคนกลุ่มนี้เนื่องจากขับพวกนี้ไม่ได้ขับของเสียเรานี้ไม่ได้แล้วก็มีของเสียข้างเป็นท้องมารแอสเซทีนอยู่แล้วพวกแอมโมเนียอันนี้ก็จะถูกส่งไปที่สมองด้วยคนที่ตามมาคนไข้ก็จะมีภาวะซึมซึ่งเป็นภาวะอันตรายของกลุ่มที่เป็นโรคตับเราเรียกภาวะนี้ว่าเฮปาไทติกเอ็นเซฟาโลพาตี้มีคำว่าเอ็นเซฟาโลอะไรเงี้ยค่ะบอกถึงว่ามันอยู่ที่สมองนะคะสมองจะบวมเนาะก็คือไม่ได้บวมแบบในช่องท้องที่สมองก็มีน้ำมาคั่งของเสียมาคั่งการวินิจฉัยโรคนี้นะคะก็จะดูจากประวัติการเจ็บป่วยดูค่าเลือดค่าเอนไซม์ในตับเอนไซม์ในตับ3ตัวที่เวลาตรวจเลือดแล้วจะพบก็คืออันแรกอัลคาไลน์ฟอสฟาเตสหรือตัวย่อใช้ว่า ALP อันที่2ก็คืออะลานีนทรานสมีเนสหรือเรียกว่า ALT แล้วก็แอสปาร์เตตอะมิโนทรานสเฟอร์เรสทุกการเป็นเอนไซม์ที่บ่งบอกการทำงานของตับถ้าเอนไซม์3ตัวนี้มีค่าสูงกว่าค่าปกติเมื่อไหร่แสดงว่าตับอักเสบหรือมีภาวะความผิดปกติที่ตับนะไม่ได้บ่งบอกว่าทำงานดีนะบ่งบอกว่ามันเกิดการอักเสบในตับทำให้ค่าเอนไซม์ต่างๆเพิ่มขึ้นนะคะนอกจากตรวจจากเอนไซม์ดูค่าเลือดก็จะตรวจจากภาพอัลตราซาวด์ภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ MRI หรือว่าส่องกล้องทางเดินน้ำดีจีนซีตรวจทางเดินน้ำดีซึ่งเราเรียกว่าโคเลนจิโอกราฟีก็คือจะดูว่าท่อน้ำดีอุดตันมันมีอะไรผิดปกติหรือมันสามารถทำงานได้ปกติหรือเปล่าหรือว่าตัดชิ้นเนื้อไปดูความผิดปกติของเนื้อตับก็ได้อันนี้เป็นตัวอย่างเทสของที่เราพบได้ทั่วไป เวลาเราตรวจว่าฟังก์ชันการทำงานของตับทำงานได้ดีหรือไม่นะคะอันแรกที่เทสก็คือดูบิลิรูบินค่าปกติอยู่ที่ 0.3 ถึง 1 เนาะมีน้ำดีมีไบซอลฟอร์มตัวกันอยู่สะสมอยู่อันที่2คือดูซีรัมอัลบูมินค่าที่ลดต่ำก็บ่งบอกว่ามีการสร้างพวกสารโปรตีนออกมาได้น้อยนะคะโปรทรอมบินก็เป็นตัวที่เอาไว้บ่งบอกว่ามีการสร้างโปรทรอมบินและไฟบิโนเจนนะคะซึ่งถ้าร่างกายเรามีบาดแผลเนาะพวกนี้ก็จะทำให้การแข็งตัวของเลือดมันเพิ่มนะคะเอนไซม์3ตัวก็คืออะลานีนอะมิโนทรานสเฟอร์เรส ALT AST ALP 3ตัวนี้ถ้าเพิ่มแสดงว่ามีการอักเสบอยู่ที่ตับหรือว่าอยู่ระหว่างท่อนำที่นำสารอาหารเข้าสู่ตับหรือท่อน้ำดีก็ตามนะคะซึ่งค่าอยู่ไม่เกิน40 IU ต่อลิตรสำหรับ ALT เนาะส่วนแอมโมเนียก็ถ้าเพิ่มขึ้นก็จะบ่งบอกถึงความที่ของเสียที่ตับไม่สามารถถูกกำจัดออกไปได้ของเสียตรงนี้ถ้าเกิดขึ้นไปที่สมองก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าอะไรนะเฮปาติกเอ็นเซฟาโลพาตี้เนาะก็จะระวังเรื่องของแอมโมเนียนะคะถ้า AST สูงมากกว่า ALT หรือว่ามาก AST สูงมากกว่า300ขึ้นไปนะคะก็จะบ่งบอกว่ามีแอลกอฮอล์อยู่ในเลือดอยู่ในร่างกายสูงมากเพราะบางคน
ที่แบบมีสาเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์ก็ทำให้ค่าพวกนี้เพิ่มขึ้นได้ด้วยอาจารย์ก็ทำงานมากขึ้นส่วน ALT ถ้ามากกว่า AST ก็จะพบว่ามี fatty liver disease เกิดขึ้นก็จะแปรผลไปแบบนั้นส่วน ALTถ้าสูงกว่า AST ก็คือมีภาวะการติดเชื้อแบบฉับพลันจากพวกไวรัสนะคะหรืออาจจะมีภาวะที่ได้รับสารพิษอื่นๆ ALT ก็จะเพิ่มโดยรวมก็คือถ้าค่า3ตัวนี้เพิ่มก็คือที่ตับมีความผิดปกตินั่นเองความรุนแรงของตับถ้าเกิดแบ่งตาม classification ABC นี้นะคะเขาก็จะแบ่งตามว่าถ้ามีภาวะ encephalopathy ก็จะให้คะแนนพอยต์อยู่ที่2ถึง3เนาะก็คือจะมีความรุนแรงสูงนะคะและถ้ามี ascites หรือท้องมารร่วมด้วยก็จะอยู่ที่ช่วงคะแนน2ถึง3ซึ่งก็บ่งบอกถึงความรุนแรงถ้ามีภาวะท้องมารถ้าบิลิรูบินที่เพิ่มก็จะบ่งบอกถึงความรุนแรงที่เพิ่มเช่นเดียวกันอะลูมินถ้าเกิดมีเยอะดีเพราะว่าอะลูมินเป็นตัวบ่งบอกว่าเราไม่มีภาวะมอนิทิชันถ้าเกิดอะลูมินต่ำๆแสดงว่ามีภาวะมอนิทิชันมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้นะบอกความรุนแรงกรณีที่อะลูมินต่ำนะคะส่วน INR อาจารย์ใส่ไว้ให้ข้างล่างว่าเป็นผลการตรวจที่ได้มีค่ามาตรฐานเดียวกันก็คือพยายามทำค่าให้เป็นสแตนดาร์ดซึ่งถ้าค่าอยู่ในช่วงระหว่าง2ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่ามีความรุนแรงนะคะพอรวมคะแนนออกมาถ้าเกิดได้เกิน10นะคะก็ถือว่าเป็น severe liver disease ถ้าคนที่อยู่ต่ำกว่า6คะแนนลงไปก็คือเป็น class A เป็นความรุนแรงน้อยเพราะนั้นความรุนแรงก็จะดูว่ามีของเหลวมีของเสียข้างสมองไหมมีท้องมันไหมมีบิลิรูบินที่เพิ่มไหมอัลบูมินต่ำไหมดู4อย่างนี้นะเป็นหลักนะคะส่วนเฉพาะเฮปาติกเอนเซฟาโลพาตี้หรือภาวะของเสียข้างที่สมองเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด4สเตจเนาะ4ระยะระยะแรกก็คือเป็นระยะที่ไม่ได้เรียกว่าระยะไม่รุนแรงเนาะไม่รุนแรงก็ไม่ได้มีอาการแสดงผิดปกติระยะที่2ก็จะเริ่มมีอาการแสดงที่ผิดปกติเพิ่มขึ้นอาจจะรู้สึกเจ็บปวดศีรษะปวดขมับอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือตาพร่ามัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นระยะเพิ่มความรุนแรงเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางเล็กน้อยนะคะส่วนระยะที่3มีอาการที่ผิดปกติอย่างเห็นชัดก็คือมีคอนฟิวชันเริ่มซึมเริ่มแบบสับสนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีอาการซีเซอร์อันนี้ก็คือการชักเนาะมีภาวะชักได้ก็คือมันมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นและระยะที่4ก็คือภาวะโคม่าซึ่งก็เป็นอันตรายต่อชีวิตอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้มีของเหลวข้างในสมองสูง